ไม่ชัดนะพอเป้าไม่ชัดมันแกว่งมันไม่ดิ่งต้องตั้งเป้าให้ได้ว่าคราวนี้จะพูดเพื่ออะไรพูดเพื่อปลุกใจพูดเพื่อปลอบใจพูดเพื่อให้เขาเกิดความฮึกเหิมพูดเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจะพูดเพื่อให้เขาได้แง่คิดใหม่ๆพูดให้เขาเห็นประโยชน์จากข้อมูลที่เรานำเสนอมาให้เขาอันนี้คุณต้องตั้งเป้าก่อนถ้าไม่ตั้งเป้าไม่ได้นะไม่ตั้งเป้าไม่ได้ต้องตั้งเป้าเลยว่าเพื่ออะไรไอ้นี่แหละที่เรียกว่าที่เมื่อกี้ที่บอกมุ่งมั่นเป้าหมายอ่ะอุปมาว่าถ้าวันนี้บอกอยากจะเก็บเงินคุณต้องตั้งเป้าว่าจะเก็บเงินทำไมไม่ใช่เก็บไปก่อนจะเก็บทำไมไม่รู้เก็บไปก่อนเลยนะสุดท้ายมันจะไม่มีเงินเก็บแต่ถ้าบอกจะเก็บเงินเพื่อไปเที่ยวจะเก็บเงินเดือนละพันแล้วเก็บเงินละพันทำไมเพื่อไปเที่ยวเห็นชัดเลยว่าสิ้นปีได้มีเงินแน่12,000อ่ะที่ไปเที่ยวแน่ๆชัดๆเลยอย่างเงี้ยแล้วไม่จะภูมิใจกับการได้เงิน12,000ไปเที่ยวเพราะมันมุ่งมั่นเป้าหมายเก็บไปก่อนเยอะเผื่อเหลือจะได้เที่ยวสิ้นปีไม่มีเงินเหลือสักหมื่นเดียวแล้วก็ไม่ได้เที่ยวจริงทำไมก็มันไม่มีเป้าหมายนะฮะต้องตั้งจุดประสงค์ดีๆเพื่อเอาจุดประสงค์นั้นเป็นตัวตั้งอย่างน้อยๆถ้ามีโอกาสทราบได้คุณต้องทราบเลยว่าถ้าจะพรีเซนต์ให้กับนายคนนี้นายคนนี้ต้องการอะไรจากการพรีเซนต์ของเราเนี่ยตรงนี้ตั้งเป้าก่อนเลยเพื่ออะไรเพื่อตรงนี้แหละแล้วพอเพื่อตรงนี้ปั๊บมันยิงตรงเข้าไปอาจจะใช้เวลาเพียงแค่5นาทีก็จบแต่มันโดนใจโอ้โหอย่างนี้แหละที่อยากจะฟังจบเลยไม่ต้องมาพูดกัน15นาทีครึ่งชั่วโมงนะฮะ2ก็คือประโยชน์ที่ฟังได้รับในการนำเสนอเขาได้รับอะไรตรงนี้เป็นตัวที่จะทำให้เกิดการน่าสนใจและอยากติดตามแล้วมันทำให้คุณภาพของการนำเสนอเราสูงขึ้นทุกครั้งคือเรามุ่งหวังว่าเราจะให้ประโยชน์เขาอะไรการนำเสนอที่มีคุณภาพไม่ใช่นำเสนอที่เราอยากจะนำเสนอแต่เราจะต้องนำเสนอในสิ่งที่เขาได้รับประโยชน์ถามเล่นๆแล้วกันนะถ้าท่านจะต้องฟังอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วท่านรู้สึกว่าท่านฟังแล้วได้ประโยชน์ท่านอยากฟังไหมเหมือนกันถ้าไปนั่งฟังแม้จะดีขนาดไหนที่ไม่ได้ประโยชน์เราก็ไม่อยากจะฟังถ้าท่านจะต้องดูการ์ตูนน่ะที่ต้องดูการ์ตูนเพราะอะไรเพราะว่าเผื่อเวลาไปคุยกับลูกมันจะได้คุยได้อ่ะวันนี้นั่งดูตูนมีประโยชน์ไหมมีเพราะเราจะได้ไปคุยกับลูกได้ว่าไอ้เบนเทนมันมีตัวอะไรบ้างแล้วมันเป็นโฟร์อาร์มมันเป็นตัวยังไงมันเป็นแคนนาบอลมันเป็นตัวไงเราจะได้รู้จะได้คุยกับลูกได้เงี้ยการดูการ์ตูนคราวนี้ไม่คนอื่นอาจจะรู้ว่าอะไรประโยชน์แต่เราไม่ได้ประโยชน์นะเพราะเราไปคุยกับลูกอย่างเงี้ยแต่ถ้าเราไม่มีลูกนั่งดูการ์ตูนไม่รู้จะดูทำไมไม่รู้จะเอาไปทำอะไรไม่ได้ประโยชน์กับตัวเองอย่างเงี้ยใครเอาการ์ตูนดีๆมาให้ดูก็ไม่อยากจะดูเพราะอะไรไม่มีประโยชน์กับเราหนังสือบางเล่มเนี่ยผมไปบรรยายบางที่นะเข้าหนังสือดีมากมาให้ผมนะแต่ไม่มีประโยชน์สำหรับผมอ่ะผมไม่เคยเปิดดูแม้แต่หน้าเดียวเลยบางทีทำไมไม่มีประโยชน์เพราะว่าไม่เกี่ยวกับเราเลยมันไม่เกี่ยวกับเราแม้แต่นิดเดียวแล้วไม่ได้มีอะไรเกี่ยวข้องกันด้วยเมื่อไม่มีเกี่ยวข้องไม่รู้จะเอาไปทำไมได้มาดีๆก็ไม่มีประโยชน์หนังสือจะดีขนาดไหนทำมาเป็นราคาเล่มละ800-900ก็ตามเถอะหรือเล่มละ1,000ก็ตามเถอะมันก็เฉยๆแต่ถ้าหนังสือบางเล่มมีประโยชน์40 บาทยังอ่านซ้ำแล้วซ้ำอีกเลยโอ้โหมันมีประโยชน์กับชีวิตมากเลยหนังสือเล่มนี้เป็นคู่มือชีวิตเลยบางทีไอ้ตัวนี้สำคัญต้องดูที่ประโยชน์ถ้าพูดแล้วผู้ฟังน่าจะได้ประโยชน์ตรงนี้เขาติดตามฟังแน่ฮะ2 ชั่วโมงก็อยากฟังเอาไปใช้เลยนะวันหนึ่งจะต้องขึ้นเวทีในการเป็นประธานเก่าพรงานแต่งงานให้กับลูกน้องคุณตรงนี้ถ้าคนฟังทีในฮอทั้งหมดเขารู้สึกว่าได้ประโยชน์จากการฟังเราแน่ยังไงก็ฟังให้เขาคิดยังไงก็ฟังแต่ไม่ต้องนานมากนะเพราะนานมากอภิปรายเกิน5 นาทีเขาเรียกอภิปรายแล้วเพราะอวยพรจะไม่เกิน5 นาทีเต็มที่อย่างมากก็3ส่วนมากนะ3นี่ถือว่าสุดกำลังฤทธิ์แล้วนะอย่าไปนานอย่างนั้น3ก็คือจะต้องเชี่ยวชาญในเรื่องที่จะนำเสนอเป็นอย่างดีนะมีความเชี่ยวชาญมีความเชี่ยวชาญเป็นยังไงมีความเชี่ยวชาญก็คือสามารถคือเข้าใจในเนื้อหาทั้งหมดแล้วก็เข้าใจในพาวเวอร์พอยท์ทั้งหมดจนท่านสามารถจะกระโดดมาได้เพราะฉะนั้นเมื่อมีข้อมูลเสร็จทำพาวเวอร์พอยท์ถ้าบังเอิญเราทำพาวเวอร์พอยท์ไม่สวยก็ให้คุณร่างเป็นพาวเวอร์พอยท์มาก่อนแล้วก็ส่งให้ลูกน้องทำและให้มาทำตามที่เราบอกอย่าให้มันไปทำเองเอาข้อมูลเสร็จทำเอาไว้หน่อยแล้วมันจะทำตามความเข้าใจของมันแล้วมาถึงเราจะสวย
พราะเราจะงงกับมันเพราะว่าวิธีการส่งเสริมมันไม่เหมือนของเราแค่สลับหัวข้อเท่านั้นน่ะเงิบแล้วขึ้นเวทีอ่ะนำเสนอจริงเงิบเลยทำไมนี่มาก่อนวะเพราะเราจริงเราต้องอธิบาย1ไปหา2แต่ลูกน้องมาเสนอทํา2มาก่อนเงี้ยเพราะมันไม่เข้าใจคอนเซ็ปต์เราตายเลยอย่างงี้เพราะฉะนั้นอย่างน้อยต้องทําพอเป็นก็คือเรียงหัวข้อมาก่อนแล้วก็ลองมาร์คลงไปในหัวข้อเลยว่าถ้าให้ลูกน้องทําคือหัวข้อนี้ต้องขึ้นก่อน1หัวข้อนี้ขึ้น2หัวข้อนี้ขึ้น3ข้อนี้ขึ้น4ในแผ่นนี้แผ่นนี้เปิดมาต้องเจอตรงนี้และไอ้ตรงนี้ต้องไม่ปรากฏหลังจากนั้นขึ้นมาหัวข้อนี้ขึ้นมาข้อนี้แล้วค่อยให้ลูกน้องมาทำแล้วค่อยมาตกแต่งเอาค่อยให้สวยเพราะเราทำไม่ได้แต่ข้อมูลที่คุณเตรียมให้คุณต้องระบุชัดเจนแบบนี้ไม่งั้นมีปัญหาแน่กับการนำเสนอและที่สำคัญคือถ้าได้ PowerPoint ไปแล้วไม่มีเวลาดูแล้วต้องนำเสนอเลยนี่แหละตายกลางอากาศมาเยอะแล้วตายกลางอากาศมาเยอะแล้วจริงเพราะมันยังไม่คุ้นแต่ถ้าเป็นไปได้ทำเองเราอาจจะทำทั้งหมดและทำเอฟเฟกต์เองไปก่อนแต่หลังจากนั้นก็โยนให้น้องบอกว่าแกไปเปลี่ยนฟอนต์ให้สวยหน่อยแกไปใส่ภาพประกอบให้ดูดีหน่อยเท่านั้นพอแต่ว่าตัวอักษรมันจะขึ้นตามเอฟเฟกต์มันอยู่แล้วเพราะว่าเราทำไปแล้วแค่นี้ก็ถือว่าสำเร็จไป 50% แล้วนะฮะ4ก็คือจะจดจำขั้นตอนในการสื่อได้พยายามจดจำให้ได้คำว่าจดจำให้ได้หมายความว่าถ้าบังเอิญขณะที่พรีเซนต์มันเกิดไฟดับขึ้นมาและคอมพิวเตอร์มันดับไปด้วยหรือกำลังพรีเซนต์อยู่คอมพิวเตอร์แฮงค์คุณต้องเดินโชว์มัสโกออนคุณต้องพรีเซนต์ต่อได้ต้องพรีเซนต์ต่อได้อย่าหยุดดังนั้นถ้าไม่แน่ใจเมื่อทำ PowerPoint เรียบร้อยแล้วกรุณาพริ้นเป็นแฮนด์เอาออกมา1ชุดด้วยเผื่อไฟตันน้ำมันช็อตเผื่อมันเกิดอุบัติเหตุแล้วก็ตามเนี่ยมันจะได้มีตัวเนี้ยสามารถจะเปิดและอธิบายไปได้แต่เขาจะไม่เห็น PowerPoint แต่ก็ยังดีแต่ยังฟังเราอย่างต่อเนื่องได้จนจบนะย่อในสิ่งที่ควรจะย่อและขยายในสิ่งที่ควรขยายนี่คือความแพร่ๆที่จะต้องซักซ้อมดีๆก็คือมันพร้อมจะย่อและพร้อมจะขยายทำไมเคล็ดลับอยู่ตรงนี้ฮะในความเป็นมืออาชีพก็คือขณะที่อธิบายหัวข้อที่1เราดูแล้วว่าคนฟังเริ่มไม่อยากจะฟังแล้วคุณต้องขมวดจบแล้วก็ขึ้นหัวข้อที่2เลยอย่าไปเยินเย้อหัวข้อที่1เพราะเขาไม่ฟังแล้วพออธิบายข้อที่2ก็ยังไม่อยากจะฟังอีกก็ต้องขมวดจบปั๊บแล้วขึ้นถึงข้อที่3พอถึงข้อที่3ตาเป็นประกายอยากจะฟังขยี้ขยายข้อที่3เอาเวลาที่ขมวดไอ้ข้อ1ข้อ2น่ะมาขยายข้อ3ซะเพราะฉะนั้นถ้าย่อและขยายไม่ชำนาญก็ยังไม่เป็นมืออาชีพต้องพร้อมจะย่อและถึงขนาดที่ว่าบางทีเตรียมเรื่องมาพรีเซนต์ทั้งหมดครึ่งชั่วโมงค่อยมาพรีเซนต์อยู่ดีๆพอเข้าห้องประชุมปั๊บนายบอกว่าขอบคุณนะที่เตรียมมาพรีเซนต์แต่บังเอิญผมมีงานเขาต้องขอโทษทีเอา5นาทีให้จบได้ไหมคุณต้องซัด5นาทีให้จบเลยงั้นคุณจะต้องย่อ30นาทีให้เหลือ5นาทีแล้วต้องครบโดดเด่นมีคุณภาพด้วยเนี่ยตัวมืออาชีพผมก็ฝึกนะฝึกถึงขนาดที่ว่าไอ้หัวข้อที่ผมบรรยายเนี่ยผมบรรยายตั้ง3ชั่วโมงผมจะขยายให้บรรยาย6ชั่วโมงก็ได้ผมจะขมวดที่เหลือ15นาทีจบก็ได้เรารู้ว่าถ้าเหลือ15ที่จบอะไรที่ต้องพูดอะไรที่ไม่ต้องพูดอะไรที่ควรจะข้ามอะไรที่ควรจะผ่านอะไรที่ไม่ต้องมาอธิบายเพิ่มถ้าพูดแล้วเก็ตเข้าใจผ่านเลยบางหัวข้ออย่างเงี้ยก็อันนั้นคือเวลาไม่มีเวลาจริงๆแต่ถ้ามีเวลาก็ขยายมันออกมาอย่างนี้แล้วก็มีความหมายในการปรับการนำเสนอไวหน่อยบังเอิญพูดตรงนี้ปั๊บเดี๋ยวไอ้ข้อมูลตรงนี้คนมีไหมมีครับแต่นึกวับขึ้นมาเลยว่ามันอยู่หน้า8คุณกระโดดไปหน้า8อธิบายตรงนี้เลยเพราะเขาอยากฟังตรงนี้จบนี่เขาเรียกความไวในการนำเสนอไม่ใช่เข้าใจครับท่านฟังข้อ6ก่อนเดี๋ยวจะถึงข้อ8เองไม่ได้เขาอยากฟังข้อ8แล้วต้องปั๊บทันทีเลยนะพลิกทันทีแล้วก็จัดซ้อมจนเกิดความคล่องตรงนี้ย้ำเลยนะโดยส่วนมากที่พรีเซนต์ไม่ค่อยได้อย่างใจไม่ค่อยมีคุณภาพดีเท่าที่ควรเพราะไม่เคยซ้อมเลยไม่เคยมานั่งซ้อมเลยไม่ซ้อมแม้กระทั่งนั่งเปิด PowerPoint เลยอะบางคนน่ะพอทำ PowerPoint เสร็จปั๊บบางคนทำวันนี้ปั๊บพูดเลยบางคนให้ลูกน้องทำปั๊บเช้านี้เสร็จปั๊บ9โมงกูพรีเซนต์เลยยังไม่มีโอกาสมานั่งกดดูเลยนะซึ่งจริงๆแล้วท่านจะต้องนั่งกดดู PowerPoint ไม่ต่ำกว่า10รอบนะอย่างน้อยเดี๋ยวก็รู้ว่าบ่ายเนี่ยว่าขีดรอบต้องกดดูไปเรื่อยๆนะกดดูไปเรื่อยอย่างเงี้ยต้องมานั่งเช็คมานั่งดูทุกครั้งแม้กระทั่งก่อนจะนำเสนอต้องดูเลย
หัวข้อนี้ผมบรรยายไม่ต่ำกว่า 4-50 ครั้งแล้วนะหัวข้อนี้แต่ทุกครั้งก่อนมาเนี่ยผมมาถึงพอผมต้องนั่งเปิดผมก็นั่งเช็คดูอย่างเงี้ยเผื่อจะแก้ตรงนั้นแก้ตรงนี้ขยับตรงนั้นขยับตรงนี้เออรุ่นนี้ต่างจากรุ่นที่แล้วไอ้ตรงไหนไอ้คราวที่แล้วมันหัวข้อตรงนี้น่าจะปรับตรงไหนบ้างอย่างเงี้ยคือแก้มาแล้วนะแต่ว่าก็ต้องมาเช็คอีกทีนึงอย่างน้อยบางทีต้องมาเช็คกับเครื่องด้วยว่าฟรอนต์มันโดดไหมมันกระโดดหรือเปล่าอย่างเงี้ยแต่นอกเหนือจากนั้นบางทีที่ช่วยไม่ได้ก็เช่นผมมาถึงแล้วแต่โปรเจคเตอร์ยังไม่มาเช็คไม่ได้พอถึงเวลาใช้ปั๊บพอคอยหรือเช็คไอ้โปรเจคเตอร์มันไม่เข้ากันกระโดดกันอันนี้ก็ต้องขออภัยกันนะเวลานั้นเพราะว่ามันจำเป็นจริงๆเพราะว่ามันผมไม่มีการเช็คก่อนเพราะว่าเขาไม่ได้เอาโปรเจคเตอร์มาเตรียมตอนแรกหรือบางทีเขาบอกจะเตรียมเขาเตรียมไอ้โน้ตบุ๊กไว้ผมก็ไม่ได้ไปเสียปรากฏว่าเขาไม่เอาเครื่องมาก่อนเพราะไม่เอาเครื่องก่อนผมก็ไม่สามารถจะเช็คได้พอถึงเวลาบรรยายเสียปั๊บฟอนต์มันโดดเลยเพราะว่าฟอนต์ที่ผมทำกับฟอนต์ที่เครื่องเขามันคนละฟอนต์ไม่มีมันก็ต้องแทนกันพอแทนกันฟอนต์เล็กๆอาจจะกลายเป็นฟอนต์ใหญ่โดดล้นจอเลยอันนั้นก็ต้องพลิกแพลงกันอีกทีคือต้องขอโทษขอโพยไปแล้วก็อาจจะคุยอีกทีเพราะว่าเราเช็คไม่ได้แต่ถ้าได้เช็คก่อนก็เช็คก่อนทุกทีแต่อย่างน้อยผมต้องมาถึงก่อนจะต้องนั่งกดพอยดูทุกทีต้องขยับอะไรไหมต้องสลับอะไรไหมเพราะบางทีมันแวบขึ้นมาเออไอ้ตรงนี้น่าจะสลับตรงนี้มาก่อนน่าจะดีกว่าแต่ข้อมูลก็คงเดิมอ่ะนี่เขาเลยต้องซ้อมจนคล่องนะซ้อมจนคล่องเลยไม่ซ้อมไม่ได้ขนาดนักฟุตบอลที่เป็นฝีมือระดับโลกต้องซ้อมไหมว่างก็ซ้อมมาแล้วเราคิดว่าเราเป็นเซียนถึงขนาดที่สามารถจะพูดได้เลยโดยที่ไม่ต้องซ้อมนี่คือข้อพลาดของคนนำเสนอล่ะว่าก็ทำงานมาทุกวันไม่เป็นไรเดี๋ยวถึงเวลาให้ดีๆเข้าไปพรีเซนต์แหละดีไปคุยกันนี่แหละพลาดมาทั้งประเทศแล้วแบบนี้แล้วพอพลาดแบบนี้โดนนายด่าเข้ามาก็หงอยหมดกำลังใจท้อแท้คราวหน้าก็ไม่เห็นกูพรีเซนต์ไม่ดีก็ไม่พรีเซนต์ก็ได้ให้คนอื่นพรีเซนต์ก็ได้งอนอีกแทนที่จะพัฒนาตัวเองก็มันพลาดตรงนี้แล้วพลาดเพราะใครพลาดเพราะเราเองเราไม่ได้ซ้อมแล้วซ้อมมากซ้อมน้อยไม่มีใครทราบเหมือนฟุตบอลโลกอ่ะคุณซ้อมมาขนาดไหนแข็งขนาดไหนไม่รู้แต่ถ้าแพ้มาแล้วตกรอบรอ4ปีข้างหน้าแล้วกันเหมือนกันการพิเศษของเรามันเป็นครั้งเดียวซ้อมมาเยอะขนาดไหนไม่รู้คราวนี้ถ้าพลาดเมื่อไหร่ก็พลาดเลยล่ะถ้าได้ก็ได้เลยพลาดก็พลาดเลยอ่ะไม่ได้ซ้อมมาเยอะหรือเปล่าไม่รู้แต่แน่ๆที่จะทำให้พลาดน้อยก็คือซ้อมเยอะไงต้องซ้อมเยอะนั่นก็พยายามปรับดีๆฮะปรับการความคล่องดีๆประโยชน์จากการซ้อมคืออะไรเวลาที่ซ้อมนี่ย้ำเลยนะเวลาซ้อมขอให้ท่านซ้อมเหมือนจริงนะเหมือนสมมติอยู่บ้านเราก็เปิดพาวเวอร์พอยต์ใช่ไหมนั่งบนโต๊ะนั่งอย่างเงี้ยเปิดพาวเวอร์พอยต์ขณะที่เปิดเช็คพาวเวอร์พอยต์เนี่ยฝึกพูดไปด้วยอย่าเปิดพาวเวอร์พอยต์อย่างเดียวพอเปิดปุ๊บท่านคณะกรรมการครับภาพได้ที่ผมให้ท่านดูนี่เป็นภาพของการไปทำกิจกรรมของสิงห์อาสาในภาพนี้ท่านเห็นนะครับว่ามีหน่วยงานต่างๆมาร่วมประมาณ7หน่วยงานเนี่ยคือฝึกพูดไปด้วยทำไมเพราะเวลาพูดจริงๆปั๊บคำพูดที่เราฝึกมันจะไหลลื่นเองมันจะไม่ตะกุกตะกักมันจะไม่พูดไปนึกไปมันจะทำให้ดูเป็นมืออาชีพโอ้โหคนนี้มันคล่องว่ะพอคล่องปั๊บมันฟังเพลินถ้าตะกุกตะกักเดี๋ยวหยุดเดี๋ยวนึกเดี๋ยวหยุดเดี๋ยวนึกเดี๋ยวมันหงุดหงิดกับคนฟังด้วยนะฮะต้องซ้อมแบบนี้จริงธงชัยไม่กินตายเวลาเป็นมืออาชีพเนี่ยขนาดมืออาชีพเขาเล่นคอนเสิร์ตทุกครั้งก่อนจะขึ้นคอนเสิร์ตจริงเขาก็ซ้อมนะแต่ที่ซ้อมไม่ได้ซ้อมคน 30,000 ซ้อมกับหน้ากระจกว่าจะถือไมค์ยังไงจะเต้นท่าไหนมันจะดูดีแล้วเขาซ้อมจนคล่องซ้อมคล่องคืนพอเวลาไปแสดงจริงต่อหน้าคน 30,000 จริงเฉยๆไงผมเคยไปช่วยงานคอนเสิร์ตของพี่เบิร์ดเนี่ยตั้งแต่สมัยคอนเสิร์ตแบบเบิร์ดๆนะสมัยก่อนเป็นนักศึกษาไม่น่าเชื่อนะว่าทุกเวิร์ดดิ้งของพี่เบิร์ดที่แสดงบนเวที3ชั่วโมงนั่นคือสคริปต์หมดเลยไม่มีพูดสดแม้แต่คำเดียวแต่เขาซ้อมจนคล่องซ้อมจนคล่องจนเวลาขึ้นเวทีจริงๆมันเหมือนพี่เบิร์ดพูดสดแต่ไม่มีเพราะถ้าไม่ลงเวิร์ดดิ้งตรงนี้ดนตรีมันไม่ขึ้นไม่ลงเวิร์ดดิ้งตรงนี้ไฟมันไม่ยิงมามันต้องมีเวิร์ดดิ้งตรงนี้เพราะเขาจะคนแสงสีเสียงเนี่ยเขาจะดูตามสคริปต์เลยนะถ้าเวิร์ดดิ้งคำนี้ไม่ลงเมื่อไหร่ไฟมันไม่ยิงออกมาไฟมันไม่ดับพอพูดตรงนี้ปั๊บไฟมันดับปั๊บแล้วแฟลชมันจะขึ้นทันทีเลยเพราะแฟลชขึ้นปั๊บเวทีสเตจจะขึ้นชูนักร้องคนนี้ขึ้นมาแล้วฟอลโล่มันจะจับคือมันจะไปตามสคริปต์หมดเลยอ่ะเหมือนเนวิเกเตอร์ที่ต้องดูหน้ากระดาษตลอดเวลานั่นแหละแบบเดียวกันเลยแล้วถ้าตรงนี้มันไม่มามันทำไม่ได้ไฟไม่มาแสงไม่มาเสียงไม่มีอย่างเงี้ยก็ต้อง
็เหมือนกันการนำเสนอก็เหมือนกันการนำเสนอมันหมายถึงความก้าวหน้ากับความก้าวหน้ากับความอยู่กับที่นะไอ้ลดลงคงไม่หรอกแต่มันหมายความก้าวหน้าความอยู่ที่แล้วทำไมไอ้สิ่งที่เราจะทำให้เราก้าวหน้าทำให้เราถึงประมาทและไม่ซ้อมกับมันที่สร้างให้เราก้าวหน้ามากกว่าอยู่กับที่ไอ้ตรงนี้สำคัญผมบอกให้ท่านโชคดีมากนะที่จะเจอผู้บริหารที่นี่ที่เห็นความสำคัญที่ให้ท่านเรียนหลักสูตรแบบนี้หลายที่เขาไม่ค่อยสนใจหรอกหนึ่งเสียเวลาทำงานตั้ง3วันผมพรีเซนต์ยังไงก็ตามโอ้โหพอจบตรงที่โอ้เสียดายตั้ง3วันเลยเหรออาจารย์ก็3วันไม่ได้หรอผมไม่ได้แย่งงานผมไม่ได้แย่งวันมาตั้ง315วันนะมันเอาแค่3วันในปีนะเท่านั้นเองแล้วแมเนจตัวเองจัดการตัวเองไม่ได้บริหารเวลาตัวเองไม่ได้หรออย่างเงี้ยหยุด3วันเพื่อมาเรียนกลับไปอาจจะทำงานได้ดีกว่าที่ไม่ยอมเรียน3วันนี้แล้วไปทำงานจริงมั้ยก็เหมือนซะว่าคิดซะว่าถ้าจบม.6แล้วทำงานเริ่มสตาร์ทก็ค่าเงินเดือนม.6ก็คือ 6-7,000 แล้วก็ไล่ไปเรื่อยทำงานตั้ง10ปีจนกว่าจะได้12,000แต่ทำงานตั้ง10ปีนะได้12,000แต่อีกคนนึงจบม.6และยอมอดทนที่จะเรียนอีก4ปีเพราะจบเรียนตีป้อมสตาร์ท12,000เลยใช้เวลา4ปีซึ่งมันทุ่นไป6ปีเนี่ยแบบเดียวกันเลยนะฮะนั้นโชคดีนะนั้นโชคดีตั้งใจเยอะๆแล้วกันเขาฝากความหวังไว้กับผมมาผู้บริหารว่าช่างช่วยหน่อยเถอะช่วยหน่อยเถอะอยากให้น้องๆเขาเก่งครับผมก็รับปากครับครับผมจะช่วยให้เต็มที่ผมยินดีนะแล้วก็หลักสูตรนี้เข้ามาได้เพราะว่าพี่กุ้งนะพี่กุ้งเป็นหน่วยแรกเลยที่นัดผมมาพรีเซนต์และคุยกับพี่กุ้งอยู่ประมาณสักชั่วโมงกว่าคุยเรื่องนี้แหละอยากจะมาสอนพรีเซนต์โดยเริ่มจากรุ่นเขาขอหรือรุ่นผู้บริการทั้งหมดเลยประมาณ10กว่าคนก็อบรมมาแล้วหลังนั้นก็ได้ผลดีก็เริ่มกระจายมาถึงรุ่นเรานะยกความดีให้พี่กุ้งผมก็บอกผมรับปากนะพี่กุ้งผมจะอาจารย์ผมพิจารณาแล้วนะว่าอาจารย์ช่วยผมได้เขาพูดผมอย่างนี้นะบอกครับขอบคุณมากพี่กุ้งแล้วพอสืบไปสืบมาปรากฏว่าเป็นรุ่นพี่ผมที่เซ็นทรัลเบียนอีกคราวนี้เลยคุยกันมันเลยช่วยเต็มที่เลยนะเป็นรุ่นพี่เลยนะซ้อมเกี่ยวกับการเสนอระดับสูงเสนอเป็นแบบมืออาชีพความมืออาชีพคือสูตร3ชอสูตร3ชอไม่ยาก1เชื่อ2ชอบ3ช่วย1คือเชื่อพูดยังไงคนเชื่อครับก็คือพูดให้เขาเข้าใจจำไว้เลยว่าถ้าเข้าใจของแท้เขาจะเชื่อข้อมูลนั้นถ้าเข้าใจของแท้เขาจะเชื่อสิ่งที่เราพูดแต่ถ้าไม่เข้าใจลังเลสงสัยเขาก็ไม่เชื่อเพราะนั้นจงพยายามอย่าให้เขาลังเลสงสัยในสิ่งที่เราพูดโดยการทำให้เขาเข้าใจชัดเจนแจ่มแจ้งทั้งหมดตรงนี้ต่อเนื่องไม่ต่อเนื่องยังไม่พูดนะเอาเป็นว่าหยิบประเด็นไหนขึ้นมาต้องเคลียร์หยิบประเด็นไหนขึ้นมาต้องชัดจบต้องชัดถ้าจะพูดถึงจำเป็นต้องยกพื้นขึ้นอีก1เมตรก็ต้องชัดว่ายกเพื่ออะไรยกเพื่อหนีปลวกหรือยกเพื่อหนีน้ำหรือยกเพื่อกันไว้ก่อนไม่รู้อะต้องชัดถ้าไม่ชัดก็ยังไม่ให้แต่ถ้าชัดเมื่อไหร่ก็ให้อย่างเงี้ยเข้าใจอธิบายยังไงก็คือง่ายๆสั้นๆคืออยากให้คนฟังเข้าใจอะไรเราต้องเข้าใจมาก่อนและเข้าใจมามากกว่าถามตัวเองแค่นั้นพออย่าให้เขาเข้าใจถึงขั้นตอนการทำงานของเราเราต้องเข้าใจขั้นตอนนั้นมากก่อนและต้องเข้าใจมามากกว่าด้วยเพื่ออาจารย์อธิบายให้เขาเห็นภาพชัดเจนได้ถ้าไม่มากกว่าไม่ได้อุปมาว่าเราไปเห็นรถคว่ำมากระตาแล้วเราอธิบายให้คนอื่นตื่นเต้นกับการเห็นรถคว่ำซึ่งอธิบายยังไงก็ตามเขาก็ตื่นเต้นตามเราหรอกแต่ตื่นเต้นไม่เท่าเราเพราะเราเป็นคนเห็นกระตาแต่ตื่นเต้นแน่เพราะเราเล่าด้วยความตื่นเต้นเพราะเราเห็นกระตาไม่ใช่เรื่องเล่าอย่างเงี้ยสองก็คือชอบพูดยังไงให้เขาชอบคือนอกจากใจเขาเข้าใจแล้วยังต้องพูดให้เขาพึงใจด้วยก็คือรู้สึกพึงพอใจที่ได้ฟังคำว่ารู้สึกพึงพอใจก็คือมันได้ข้อมูลมันได้สาระมันฟังสบายหูมันไม่ตะกุกตะกักมันดูเป็นมืออาชีพมันดูคล่องอย่างเงี้ยเป็นยังไงก็ต้องอธิบายโดยเรียงลำดับสาระมาเป็นขั้นเป็นตอนอย่างเป็นลำดับที่ดีเป็นขั้นเป็นตอนแล้วก็จะต้องครบถ้วนสมบูรณ์และมีการนำเสนออย่างคล่องแคล่ว
ไม่ตะกุกตะกักแต่ประเด็นหลักมันคือต้องเรียงมันดีนะพอเรียงมันดีก็นำเสนออย่างคล่องพอคล่องแล้วมันทำให้เขาพึงพอใจที่ฟังอย่างน้อยข้อมูลอาจจะครบถ้วนพอสมควรแต่การนำเสนอคล่องมันเริ่มทำให้เขารู้สึกพึงพอใจไอ้ความคล่องบางอย่างมันช่วยความไม่สมบูรณ์บางอย่างได้อย่างนี้แต่ถ้าข้อมูลก็ไม่สมบูรณ์และยังตะกุกตะกักอีกไปกันใหญ่เลยนะฮะเพราะนั้นอย่าให้เขาพึงพอใจต้องให้เขาเกิดความคล่องต้องให้เกิดรู้สึกว่าฟังแล้วเราชำนาญเรารู้เรื่องนั้นจริงๆพร้อมที่จะตอบปัญหาเขาได้นะครับสามสุดท้ายก็คือต้องช่วยคำว่าช่วยลงมือช่วยก็คือพิจารณาอนุมัติหรือว่าเห็นด้วยคล้อยตามก็คือจะต้องพูดให้คนฟังได้ประโยชน์ถ้าเขาไม่ได้ประโยชน์เขาก็ไม่ช่วยเหมือนเราไปหาสปอนเซอร์ถ้าไม่สามารถอธิบายได้ว่าถ้าคุณให้เงิน3ล้านมาเนี่ยคุณจะได้อะไรเขาไม่ให้หรอก3ล้านแต่ถ้าบอกได้3ล้านมาแล้วเขาให้มีเด็กมหาลัยมาขอสปอนเซอร์กับสิงห์ 300,000 ไปทำงานกิจกรรมถ้าสิงห์เห็นแล้วว่า 300,000 นี้ไปทำงานกิจกรรมแล้วมันได้อะไรกลับมากับสิงห์เขาให้เลย 300,000 แต่ถ้าดูแล้วไม่ได้ประโยชน์เท่าที่ควรไม่ให้ 20,000 ก็ไม่ให้ 5,000 ยังไม่ให้เลยทำไมเพราะมันไม่ได้ประโยชน์แต่ถ้าดูแล้วได้ประโยชน์ยังไงก็ให้ก็ลองนึกง่ายๆว่าสมมติสิงห์จะต้องไปโฆษณาอยู่ในรายการของเรื่องเล่าเช้านี้ซึ่งจะต้องเสียเงิน 300,000 ต่อการโฆษณาถามว่าเพื่ออะไรก็สิงห์ได้ประโยชน์ประโยชน์อะไรอ่ะก็อย่างน้อยๆรายการนี้มีเรตติ้งเยอะพอเรตติ้งเยอะออกทีเดียว 300,000 คนดู30ล้านจบเลยพอคนดู30ล้านถ้าบอกว่าไอ้เงิน 300,000 ต่อคนที่ใช้งบโฆษณาไม่กี่ตังค์เอง30สตางค์ด้วยซ้ำอย่างเงี้ยโอ้มันได้ประโยชน์พอได้ประโยชน์ยังไงก็ทำสิงอาสาเสียเงินไหมเสียไหมเสียก็เสียเสียก็เสียเสียก็เสียแล้วก็เสียใช่ไหมทำสิงอาสาทุกทีแล้วถามว่าทำทำไมก็ไม่ได้ประโยชน์อย่างน้อยทำคราวนี้ไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยแต่สิงอาสามันสามารถจะสร้างความสัมพันธ์กับคนบริเวณโรงงานได้แค่นี้ก็คุ้มแล้วกับเงิน400,000ที่ลงไปสิงอาสาไปอาสาทำสนามฟุตบอลแถวโรงงานให้กับเด็กๆแถวนั้นเตะลงทุนทำสนามฟุตบอลหมดไปตั้งล้านหนึ่งยังไงก็คุ้มยังไงก็คุ้มกับภาพลักษณ์และยังไงก็คุ้มกับเวลาโรงงานมีปัญหาคนแถวนี้จะช่วยเราด้วยช่วยปกป้องเราด้วยแล้วก็มีเรื่องอะไรนิดหน่อยขอโทษขอโทษกันก็อภัยไม่ต้องมาฟ้องร้องกันไม่ต้องมาประท้วงกันไงคุ้มจะตายกับไอ้เงินแค่ล้านสองล้านที่ลงไปทำสนามฟุตบอลอย่างเงี้ยนี่คือประโยชน์ที่เกิดขึ้นเพราะนั้นเรานำเสนออะไรก็ตามถ้าคนฟังรู้สึกว่าไม่ได้ประโยชน์จากเราเมื่อไหร่เสร็จเลยนะต้องให้เขารู้สึกว่าเขาได้ประโยชน์จากการนำเสนอว่าจะเอาข้อมูลที่นำเสนอไปใช้ประโยชน์อะไรบ้างหรือไปทำให้เขาเกิดแนวความคิดใหม่ๆอะไรบ้างวิธีการก็คือพยายามให้เขาได้รู้ในสิ่งที่เขาอยากรู้แล้วก็คุ้มค่ากับการเสียเวลาฟังเรา